ัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับเราอีกแล้วนะคะช่องปอยบาร์ชาแนลนะคะแล้วก็มาอยู่กับคุณแม่ค่ะคุณแม่ชื่อช่องว่าอะไรคะปอยแฟมิลี่ค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้มาอยู่สถานีรถไฟบัวใหญ่นะคะเพื่อนเพื่อนเนื่องจากน้องปอยสอบเสร็จแล้วนะคะวันนี้คุณแม่จะพาน้องปอยนั่งรถไฟไปเที่ยวอุดรประมาณทุ่มหนึ่งตามมาเลยมองนะครับบอลน่ะตามมาThank you.
คะเย้เย้ต่อไปนะคะเราก็จะไปเช็คอินที่โรงแรมกันนะคะที่คุณพ่ จองไว้ให้นะคะที่แอป Agoda นะคะทุกคนแต่ตอนนี้นะคะเราต้องรอคุณแม่ก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณแม่เข้าห้องน้ำอยู่โอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะคุณแม่ก็ได้ออกมาจากห้องน้ำแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปเช็คอินที่โรงแรมกันนะคะเพื่อนๆแล้วรอบดึกนะคะเราก็จะออกมาหาอะไรกินกันนั่นเองมาดูซิว่าเมืองอุดรจะมีอะไรอร่อยแค่ทานบ้างแต่ว่าพอเราไปเสร็จแล้วนะคะไปเช็คอินเสร็จแล้วเราก็จะรีวิวห้องนอนให้ดูค่ะห้องพักนะคะไม่ใช่ห้องนอนไปกันเลยค่ะตามไปดูกันเลยค่ะเด็กๆ Let's goจะไปเดินตลาดรถไฟกันก่อนนะคะเด็กๆไปดูกันไปดูกันเลยไปเช็คอินก่อนไปเช็คอินก่อนไปเช็คโรงแรมอยู่ไหนอ่ะเปิดหาดูเปิดหาดูบอกบอกนะเดินเอาเดินใกล้ๆกันสิเดินใกล้ๆกันใครโทรมา443มีหลายเมนูให้เลือกเลยค่ะThank you.
็นตลาดนะคะทุกคนร้านไข่กระทะที่เราจะมากินนะคะเพื่อนๆทุกคนสามารถมาอุดหนุนร้านนี้ได้เลยนะคนแล้วก็เข้ามาอยู่ในร้านแล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นเมนูให้เลือกเลยเยอะแยะมากมายเลยนะคะทุกคนนี่นะคะก็วางของไว้คุณแม่สั่งอะไรคะไข่กระทะแล้วก็ข้าวเกรียบปากหม้อค่ะก็กระปุยเราเหมือนกันค่ะแต่ว่าเราเอาเป็นไข่กระทะแล้วก็ชามะนาวค่ะไม่รู้ว่าคุณพ่อจะกินอะไรรอก่อนนะคะลองชิมว่าจะอร่อยหรือเปล่าถ้าเกิดอร่อยก็จะมากินอีกคุณพ่อก็เข้ามาแล้วค่ะคุณพ่อคะสวัสดีค่ะปากหม้อก็มาแล้วนะคะเพื่อนๆโอ้โหหอมมากเลยนะคะนี่ค่ะนี่เลยคุณแม่ต้องกินคู่กับขนมปังอบนะคะแซ่บมากสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็เป็นวันที่2นะคะที่เราอยู่อุดรเนาะตอนนี้นะคะเขาก็มาอยู่ที่รถไฟนั่นเองค่ะนี่เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับนะคะทุกคนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกินกระดิ่งให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน